น้าวัดดีเจริญพรเจริญพรเจริญใจเจริญธรรมเราอยู่ที่เดิมนะไม่ที่ถ้ำก็ที่เชียงดาวไม่ที่เชียงดาวก็ที่ถ้ำถ้าไม่มีที่ถ้ำหรือที่เชียงดาวก็คงไม่ได้อยู่น่ามีอะไรตุกเพราะมีงานเลยก็งานบุญที่ใกล้ๆจะถึงนี้นะครับก็พรุ่งนี้นะครับวันที่10นะครับก็เป็นวันเริ่มการหิ้วปูนหล่อพระหลวงปู่ทวดมาตัก5เมตรนะครับที่ม่อนเศรษฐีลำพูนนะครับก็ใครที่จะเดินทางไปนะครับพรุ่งนี้ที่ถ้ำเรามีรถรับส่งนะครับใช่ครับจากถ้ำไปลำพูนนะครับแล้วก็อยู่ถึงวันที่12นะครับวันที่12เป็นวันสุดท้ายนะครับก็ไปร่วมกันนะครับหิ้วปูนสร้างหลวงปู่ทวดนะครับมาตัก5เมตรนะครับก็วันนี้วันที่9ใช่ไหมครับ9พรุ่งนี้เขาก็เริ่มแล้วพรุ่งนี้ครับ12นะครับ13 14 15 16 17 18 19 19ก็กฐินนะครับวัดถ้ำเมืองนะนะครับก็วันเวลาผ่านไปแป๊บเดียวนะครับเราเหมือนเพิ่งจะเข้าพรรษานะใช่เดี๋ยวจะเข้าอีกแล้วเนี่ยก็งานกฐินเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นพิธีการเรียบง่ายนะครับก็ช่วงเช้าหลวงตาบอกว่าจะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านนะครับได้เข้ามาร่วมถวายก่อนนะครับแล้วก็ส่วนขบวนนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับเห็นว่าทางทีมงานแจ้งมานะครับก็จะเริ่มตั้งขบวนด้านนอกนะครับแล้วก็แห่เข้ามาที่บริเวณหน้าวัดนะครับมาตรงจุดที่เราหล่อพระกันนะครับก็จะมีการละเล่นการแสดงโชว์ร้องรำต่างๆนะครับก็ประมาณ 6-7 ชุดด้วยกันนะครับก็มาร่วมรับชมกันด้านล่างนะครับเสร็จแล้วเราก็จะย้ายพิธีนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะตั้งขบวนจากด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปถึงชั้น5นะครับแล้วก็เป็นพิธีการทอดกฐินสามัคคีนะครับด้านบนชั้น5นะครับก็อาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณไม่น่าเกินบ่าย3โมงบ่าย4โมงก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับไม่ถึงมาตุประมาณนั้นนะครับบ่าย3ก็เสร็จแล้วก็มีโรงทานเลี้ยงนะครับทั้งวันนะครับมีโรงทานตั้งแต่17ถึง19เลยนะครับก็ใครที่จะมาร่วมออกโรงทานก็ติดต่อไปได้นะครับที่วัดนะครับก็จะได้จัดที่จัดทางไว้ให้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีที่นะครับก็ส่วนการเดินทางนะครับก็เดี๋ยวเรากำลังประสานเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้มะรืนก็น่าจะรู้เรื่องว่าสามารถเดินทางปกติได้หรือไม่นะครับเส้นทางการเดินทางนะครับปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่น่าจะมีฝนลงมาเพิ่มแล้วนะครับถ้ามีก็คงตกที่อื่นนะครับเว้นก่อนนะครับนิดนึงไปตกที่อื่นก่อนนะครับทำไมวันเวลามันถึงรวดเร็วจังครับหลวงตาโอ้ไม่มีใครห้ามได้หรอกครับครับมันเป็นปกติอยู่แล้ว มันไปเรื่อยคนช้าก็ช้าอยู่นั่นนะครับคนไปก็ไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะแล้วมีคนบอกเวลาเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขนะเวลามันจะผ่านไปเร็วแต่เมื่อไหร่ที่เรามีความทุกข์นะเวลามันจะช้าใช่มันมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่เวลามันเท่ากันจริงๆมันเท่ากันใช่ความสุขนะมันละเอียดนะครับความทุกข์มันหยาบความรู้สึกมันเลยต่างกันจริงๆครับเวลามันเท่ากันเวลาเราไปนึกถึงความสุขในอดีตเนี่ยหรอกนะส
ต่มันก็กลับมาทุกข์ในปัจจุบันเพราะว่ามันอดีตมันเคยสุขแต่ปัจจุบันไม่สุขแบบนั้นเนี่ยใช่คนที่จะสุขไปเรื่อยๆคือคนที่เข้าใจอยู่กลางๆอ่ะคนอยู่กลางๆได้คนไม่มีอะไรฮะไม่สุขแล้วไม่ทุกข์อะไรเนี่ยครับใจเป็นกลางเนี่ยหลวงตามันฝึกยากไหมครับไม่ยากหรอกถ้าฝึกบ่อยๆครับมันไม่ยากเขาไม่ใช่เป็นกลางที่หลวงตาอันนี้นะครับคืออยู่กับพระใจเป็นกลางจะอยู่กลางๆแม่ก็จะอยู่กับพระได้เวลามีสุขเราก็อยู่กับพระเวลามีทุกข์เราก็อยู่กับพระแล้วมีพระเป็นสารณะคือเหมือนว่าเวลาเรามองอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะไม่เอ็นเอียงมากอะไรเงี้ยให้มันเห็นจริงๆเงี้ยไม่อะเรามองเป็นกลางๆไงเอาใจมาอยู่กับพระอย่างเงี้ยนะครับครับถ้าอยู่ได้มันจิตมันจะปกติทุกเวลาเรามีทุกข์หรือมีสุขนะมันจะมีคลื่นของพระอยู่ด้วยนะเอาอย่างเราห้อยพระแต่เราก็ยังหงุดหงิดได้อยู่นะถ้าเรานึกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะหนีห่างจากความหงุดหงิดเนี่ยเวลาสู้หงุดหงิดเดี๋ยวสู้นึกถึงพระแล้วสวดมนต์นะมันก็ค่อยๆจางอ่ะหงุดหงิดมันคือเราเปลี่ยนทื่นคือหงุดหงิดนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนเรายังคิดถึงแต่เรื่องที่ทำให้เราหงุดหงิดมันก็เลยเหมือนเดิมถ้าเรากำภาพบ่อยๆเวลาเราหงุดหงิดเนี่ยมันจะค่อยๆออกเพราะในพระนี่มีขึ้นเยอะมีเครื่องของโพธิสัตว์ครับเครื่องของพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่ที่พระเนี่ยมันก็เลยทำให้จิตเราปรับคลื่นของความสุขความทุกข์เนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจไงทำไมเราต้องสวดมนต์เมื่อสวดมนต์ต้องให้สายใยของเราเนี่ยจิตเราเนี่ยอยู่กับพุทธคุณอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับไตรสรณานุคมซึ่งมันเป็นคลื่นที่สุดๆมันหนีห่างจากความสุขหนีห่างจากความทุกข์ได้นะเพราะเราเห็นคนทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ตลอดไปครับใช่มั้ยไม่นะมันทุกข์ในโลกเนี่ยทุกข์จนมันตายมันก็หมดละไม่มีแล้วในโลกนะแต่มันไปทุกข์ในโลกของวิญญาณต่อไงคือมันเปลี่ยนขึ้นแต่ความสุขเนี่ยมันก็สุขในโลกที่จริงแหละมันก็เวลาเราเปลี่ยนร่างนะมันก็ไปสุขที่พรหมโลกหรือเทวโลกต่อใช่ป่ะประมาณนั้นแหละคือมันที่ท่านบอกมันไม่แน่นอนไงมันเป็นอนิจจังที่ท่านว่านะเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังเป็นทุกข์มันติดไม่ได้เลยโลกมันติดไม่ได้โลกนี้ติดไม่ได้แต่เราต้องอาศัยโลกในการดำรงชีวิตเพราะเราเกิดในโลกอะที่สรุปจิตเรามีความสุขเนี่ยธาตุเขามีความสุขธาตุมันก็ปกติเพราะว่ามันความสุขเนี่ยความดีเนี่ยมันจะเป็นผู้ที่ดูแลธาตุใช่ไหมถ้าเรามีทุกข์เนี่ยธาตุเราก็ไม่ปกติละไม่ปกติเพราะมันเป็นทุกข์ไงกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยมันทุกข์อ่ะใช่ไหม มันก็เลยทำร้ายตัวมันเองทุกข์คือทำร้ายตัวเองสุขคือทำประโยชน์ให้กับตัวเองไงประคับประคองธาตุขันธ์ให้มันอยู่เป็นปกติตามอายุไขหรือจะเลยอายุไขไปก็ได้ถ้าเราฝึกกรรมฐานต่อไปก็ฝึกสมาธิฝึกสมถะฝึกให้จิตอยู่กับพระมันก็จะอธิษฐานหรือมีความรู้สึกหรือ
สัมผัสในเรื่องของความเบาความเพลินความสงบทำให้ธาตุเนี่ยมันระบบในเวทในร่างกายของธาตุเนี่ยมันปกติใช่ไหมใช้ธาตุแบบประหยัดคำว่าใช้ธาตุแบบประหยัดเนี่ยอารมณ์ทางโลกมันไม่แปรปรวนมันแค่หายใจอย่างเราหายใจ 100% เนี่ยถ้าเราฝึกพวกสมาธิพวกสวดมนต์ภาวนาเนี่ยพอนานๆเข้าเนี่ยมันประมาณ 20% ครับไม่ถึง 100% มันพักไป 80% ระบบเนี่ยระบบมันเคลื่อนไหวแค่ 20% ครับดินน้ำไฟลมที่จิตเราควบคุมมันเนี่ยเข้าใจนะที่เราควบคุมมันน้อยเหมือนหายใจไม่เหมือนไม่มีหายใจแต่ยังหายใจอยู่ระบบเผาผลาญมันก็ปกติครับมันเผาผลาญน้อยมากสีอายุเมื่อมากอายุของเราเนี่ยมากเพราะมันจะทำลายธาตุขันธ์มากถ้าจิตเรามีทุกข์เนี่ยมันก็ทำลายธาตุให้สลายหรือให้ตายเร็วอ่ะให้เปลี่ยนเร็วอ่ะเพราะตัวเราเนี่ยเป็นตัวทำลายและตัวเราเนี่ยเป็นตัวประคับประคองนี่เขาจะฝึกสมาธิทำไมเขาจะสวดมนต์ทำไมเขาจะทำกรรมฐานทำไมคล้ายๆว่าอย่างบางคนเขาถนัดในการใช้ร่างกายสร้างบุญใช่อย่างบางคนเขาถนัดในการใช้จิตในการสร้างบุญถูกใช้ปัญญาใช้ความคิดสร้างบุญถูกเพราะนั้นการฝึกสมถะหรือฝึกกรรมฐานนะที่หลวงปู่ท่านให้สวดมนต์ภาวนาพวกอะไรพวกเนี้ยครับเพื่อต้องการให้เราไม่มีทุกข์ในเรื่องของธาตุขันธ์ไม่ต้องกังวลเรื่องธาตุขันธ์ไม่ต้องอดทนหรือไม่ต้องฝืนหรือต้องไม่ต้องคือประคับประคองให้มันอยู่ตามปกติธรรมชาติเพราะธาตุกับใจมันอยู่ด้วยกันพวกนี้จะห่างจากโลกครับยิ่งฝึกจนจิตมีกำลังเหนือธาตุอะไรเงี้ยพวกนี้ไม่มีโลกเลยครับขนาดคนเขามาฆ่ามาท่านก็ยังสามารถจะเอาธาตุเนี่ยมันเหมือนเดิมได้เลยอย่างพระโมคคัลลานะอย่างนั้นลักษณะนั้นผู้มีฤทธิ์เนี่ยครับคือผู้มีฤทธิ์คือจิตควบคุมธาตุได้อย่างเราเนี่ยควบคุมไม่ได้ เวลาเราโดนด่าเรามีอาการเนี่ยครับเวลาเราโดนคือเวลาเรามองไปในความดีใจเสียใจพวกนี้โดยเฉพาะความไม่พอใจไม่ยินดีเนี่ยเรายังมีความรู้สึกอย่างแต่ถ้าเราฝึกไปจนจิตเป็นกลางๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมไม่มีนะมันเลยไปแล้วคือเราผ่านพวกนี้มาแล้วเรารู้แล้วเนี่ยนี่ฝึกให้รู้อ่ะไอ้สวดนิมนต์เนี่ยสวดมนต์ภาวนาเนี่ยท่านต้องการให้ฝึกให้รู้ต้องการฝึกให้เราเนี่ยมีประโยชน์จิตมีประโยชน์มีประโยชน์ตัวเราเองควบคุมธาตุขันธ์เราเองได้เวลามีสุขมีทุกข์เนี่ยเราก็ไม่ติดไงคือถ้าคนที่เขาฝึกเขารู้เขาก็จะไม่ไปเถียงกันโอ้เพราะว่าเส้นทางหรือวิธีการไปถึงจุดหมายมันมีหลากหลายใช่ไหมครับไม่ฮะเขาไม่เถียงใครเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรหลวงพ่อท่านบอกไปคุยกันมากเอาแค่คุยกันเนี่ยเองก็เสียเวลาแล้วล่ะสังวะไม่ต้องไปถึงกับเถียงหรอก108เหตุผลเออความรู้ต่างๆแค่คุยกันสนุกเฮฮาปาร์ตี้เนี่ยเองก็ถือว่าเองเป็นผู้มีไม่มีประโยชน์กับตัวเองละคลื่นก็เปลี่ยนใช่เพราะเองไม่ทำไมไม่เอาคลื่นที่มันมีประโยชน์น่ะมาทำให้ธาตุการเองปกติอ่ะแต่เองหัวล่อมากเนี่ยมันทำงานเยอะไหมเองทุกข์มากมันก็ทำงานมากอ่ะธาตุการเนี่ยเพราะเจ้าตัวเราเนี่ยจิตเราเนี่ยมันเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ตอนที่มันเกิดพร้อมกันไงมันเป็นสองร่างรูปนามกายใจเนี่ยกายคือข้างนอกใจคือข้างในควบคุมธาตุทั้งสี่อยู่นะมันไม่ยากเราพูดถึงถ้าเราจะห่างจากโลกห่างจากความรู้สึกไม่ดีอ่ะมันก็ต้องฝึกแหละไม่มีใครไม่ฝึกหรอก
ราะอย่างการฝึกหรือวิธีการไปถึงของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนนะเอาเหมือนว่าสมมติว่าเราจะไปกรุงเทพเนี่ยบางคนก็ไปเครื่องบินบางคนก็เดินบางคนก็ปั่นจักรยานบางคนก็ไปมอเตอร์ไซค์ไปรถยนต์ไปรถไฟไปเครื่องบินใช่ถึงเหมือนกันแต่ว่าระยะเวลาหรืออุปสรรคหรือความเร็วช้าต่างกันต่างกันประมาณนั้นแหละถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมันจะไปกลัวหรอกท่านบอกครับว่ายังเข้าใจแล้วไม่มีใครก็กลัวหรอกก็เข้าใจแล้วเนี่ยเพราะเจ้าเราจริงๆมันคือจิตเราไงจิตเราคือตัวเราเราสามารถจะศึกษาในพุทธศาสตร์ตามสภาพความเป็นจริงเนี่ยคือฝึกดูตัวเราเองตัวเราเนี่ยที่เราฝึกมาเนี่ยเราฝึกตัวเรานะไม่ใช่ไปฝึกให้ใครนะฝึกพิจารณาตัวเราเองเราเกิดมาเนี่ยเกิดมายังไงจะมาเกิดมาจากไหนมาจากพรหมมาจากเทวดาหรือยังมาจากข้างล่างหรือจากมนุษย์ไปมนุษย์มันย้อนดูได้ว่าทำไมอ่ะทำไมจะย้อนไม่ได้ไหนย้อนได้ทุกคนแหละเพราะว่าพิจารณาตามความเป็นจริงแต่ว่าเราทำกรรมอะไรนะจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะมันก็อยู่ตรงนั้นไงเนี่ยเรานั่งเนี่ยเราคิดนะเด็กๆเราทำอะไรมันก็เป็นภาพเป็นความรู้สึกใช่ไหมนั่นก็คือกรรมไงชาตินี้นะชาติที่แล้วก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ดิจิตใสเนี่ยอะไรก็ตามมันมาจากอดีตนะมันมาจากอดีตตั้งแต่วินาทีที่แล้วย้อนไปจนเด็กจนชาติแล้วนั่นแหละบางคนต้องเปลี่ยนคลื่นบ่อยบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีการเวียนว่ายตายเกิดมันก็ไปดีมั่งไม่ดีมั่งคือวัฏจักรวัฏวนนี่คือการพิจารณาบางคนบอกมาฝึกกรรมฐานนะมาฝึกสวดมนต์เมื่อไรจะพิจารณาได้โชเองฝึกเลยเองฝึกไปแล้วเนี่ยถ้ามันเบาๆเนี่ยนะเองมันไปเองท่านบอกมันอยากรู้เองว่าในอดีตเนี่ยเคยเกิดเป็นอะไรมาครับมันพิสูจน์ได้เนี่ยพอเราทำอะไรเนี่ยมันไม่ได้ทำไว้ที่อื่นนะไม่ได้ทำไว้ที่โลกข้างหน้าหรือโลกไหนไม่รู้มันทำไว้ในโลกเนี่ยอย่างวิบากกรรมเนี่ยนะวิบากกรรมเรามันมีทุกภพชาติเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีเรามาเกิดชาตินี้ไอ้วิบากกรรมที่ผมเราเกิดมาเป็นลูกมาอยู่แล้วตามขึ้นมาหมดเลยอ่ะถูกมันอยู่ที่เราจะดึงมันมาแบบไหนอะไรโอ้เราดึงมาแบบโลกหรือแบบธรรมถ้าคนที่เขาปรารถนาเป็นใหญ่เป็นพุทธเจ้าหรือไม่เกิดหรือปัจเจกเนี่ยคือเขาฝึกธรรมเอาเฉพาะความรู้ที่เคยฝึกมาในอดีตหรือเอาคลื่นที่มีในโลกนี้ที่เขาฝึกคือกรรมมนุษย์นี่นะพลังงานเนี่ยที่มนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันวิญญาณใจเกิดมันไม่สูญหายไปไหนทุกตั้งแต่พุทธเจ้าองค์แรกอ่ะมาถึงองค์ปัจจุบันมันยังมีลอยอยู่ในโลกเนี่ยคำว่าลอยคือกรรมที่ท่านทำทั้งดีเดี๋ยวไม่ดีนะเวลาท่านนิพพานไปเนี่ยคือไม่เกิดเนี่ยท่านไม่ได้เอาไปด้วยเนี่ยใช่ไหมทุกองค์ไม่ได้ไปด้วยมันก็เลยซ้อนอยู่พลังงานซ้อนอยู่เลยไม่ศูนย์เนาะไม่มีคำว่าศูนย์มันเป็นภาพมันเป็นความรู้สึกอยู่สมัยที่หลวงตาฝึกนะท่านให้ไปฝึกตามโรงพยาบาลด้วยเนี่ยฝึกตามคนตายเนี่ยมันตายด้วยเหตุใดมันตายโดยที่ควบคุมธาตุทั้งสี่ของมันไม่ได้ธาตุเราเนี่ยจิตมันควบคุมไม่ได้เพราะโดนของแข็งของมีคมโดนกินยาตายมาทำร้ายตัวเองมั่งมันก็ต้องออกทีนี้มันออกเนี่ยมันทุกข์ไหมล่ะเพราะธาตุมันบีบขนาดเราปวดฟันปวดหัวเนี่ยมันยังบีบเราขนาดไหนถ้าเราไม่กินยาให้หายปวดมันก็ต้องออกจากร่างอยู่ดีอะนี่คือธรรมชาติที่เราพิจารณาไง
พราะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดมันก็เลยเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปติดหรอกท่านบอกอย่างนี้ไม่ต้องไปติดมันติดไม่ได้โลกนะเองติดความสวยก็ไม่ได้ความหล่อก็ไม่ได้เองติดทรัพย์ติดอะไรไม่ได้นะติดร่างกายก็ไม่ได้ด้วยเพราะมันต้องเสื่อมสลายหายไปไม่คือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นคนต้องเปลี่ยนหญิงเป็นชายไปนะโดยกรรมนั่นนะเนี่ยฝึกกับท่านมาลักษณะนี้นะไม่ใช่สวดมนต์อย่างเดียวไม่ใช่นะตุมันต้องมีองค์ประกอบอื่นนะไม่ใช่นะครับถ้าสวดมนต์อย่างเดียวไม่พิจารณาอะไรสวดไม่ได้กูก็เลิกสวดแล้วไม่เอาแล้วคือไม่พิจารณาอย่างคนมาที่ทำนี่มาที่นี่นะสวดมนต์ไม่พิจารณาเอ้ยถ้ากูแก่กูจะทำยังไงครับมีใครดูแลกูไหมเออหลวงพี่องค์นั้นไอ้คนคนนั้นทองเวลาเขาแก่ก็มีคนมาดูแลกรรมทั้งนั้นแหละทุกอันนี้คือตัวพิจารณาถูกต้องเลยเรามองเห็นครับใช่คือเราแก่เนี่ยเราต้องตายแน่บางทีเราก็ยังไม่แก่เราก็ตายแล้วไงแล้วตายแล้วจะไปไหนนี่อีกแล้วเนี่ยต้องพิจารณาแล้วจะเกิดเลยไหมหรือไม่เกิดหรืออะไรพวกนี้มันต้องฝึกนะฝึกไม่ฝึกไม่ได้แล้วนะเองเกิดมาเองต้องเรียนนั่นวะเพราะเองต้องหาทรัพย์สมัยน้องตาเด็กเนี่ยพวกญาติเขาก็จะถามประจำก็เองมีที่ทำกินหรือยังคือสมัยก่อนมันต้องถางที่ทำกินนะตุ๊กมันไม่ใช่ที่กันไม่มีป่าไม้นะตุ๊กไม่มีนะโอ้เลือกเขาได้เลยอยากถางเอาเลยคนมันน้อยไงแต่ลงตาไม่ไปทางขี้เกียจอยากมาอยู่เมืองใหญ่ๆนะอยากเข้ากรุงเทพง่ายคิดผิดเนี่ยตุ๊อยากไปดูความสีวิไลอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยไม่เหมือนเพื่อนเราในรุ่นเดียวกันนะมันไม่ไปผมนั้นไม่อยากไปมันก็ถางที่ไว้เยอะแยะเดี๋ยวนี้ลูกหลานมันน่ะรวยกันทุกคนก็ถูกไงโดยที่เนี่ยที่มันไม่มีราคาในอดีตนะให้เฉยๆยังไม่มีใครเอาเลยครับเดี๋ยวนี้เหรอเลี้ยงชีวิตได้เลยนะพุทธเพราะฉะนั้นมันต้องพิจารณาเนี่ยมงคลมาอยู่ตั้งนานแล้วพิจารณาแล้วพิจารณาไม่ออกมันก็เลยโอ้ยมันจะอาศัยนะอาศัยตัวเองไม่ได้ลำบากฮะท่านบอกเองต้องสวดมนต์เองต้องฝึกเพราะการฝึกในปาการเลี้ยงชีวิตอย่างนั้นตอนแก่สมองเอาก็จริงนะถ้าลุงตาไม่ฝึกนะจริงๆแล้วตัวมันจะไม่อยู่ในสภาพนี้หรอกเพราะพวกเดียวกันเนี่ยที่มันไปวัดพร้อมกับลุงตาเนี่ยมันฝึกมั่งไม่ฝึกมั่งเป็นไงชีวิตเป็นไงลำบากนะตัวป่วยยังไม่มีใครดูแลมันเลยอะบางคนก็ตายไปทีละคนสองคนเกือบหมดแล้วล่ะรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาบอก80แล้วไงใครจะไปอยู่ล่ะมันไปชีวิตลำบากนะดูท่าแล้วเราก็เลยสาธุหลวงพ่อถ้าไม่มีหลวงพ่อผมก็เป็นจะพลาดมันนั่นแหละไปไหนก็ลำบากอยู่ไหนก็ลำบากประมาณนี้บางคนว่ามาฝึกแล้วแก่มันใครจะดูแลเขาไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจถ้าเขาเข้าใจเนี่ยเขาก็ต้องฝึกนะไม่ฝึกไม่ได้เพราะจิตเราเนี่ยเป็นตัวควบคุมท่าทั้งสี่เราอยู่นะถ้าจิตเราดีเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันดีไปหมดแหละอย่างในศาลหลวงพ่อเนี่ยโอ้โคตรเลยนะไปที่ไหนเป็นที่รักของวิญญาณนะวิญญาณเป็นที่รักของวิญญาณเนี่ยเพราะสวดมนต์ตลอดเวลาเป็นสวดเป็นแผ่เป็นพิจารณาเป็นอยู่แถวๆนี้เราไปไหนครับไม่ใช่ไม่คุยอย่าคุยนะจะคุยไม่ได้เรื่องเวลากูก็หยุดคุยกูก็นอนแล้วเอาจริงการนอนนะเป็นการไม่อยากฟังไม่อยากรู้อยากไปกับพระเวลานอนเราก็นึกถึงพระฟังเสียงสวดแล้วก็หลับไปถามว่าจิตมันไปไหนมันก็ไปกับพระไปกับคลื่นของพระนอนเอาคลื่นนะใช่คือนอนจิตเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปนู่นไปนี่แต่ว่าเราก็อยู่กับคำสวดพระ
มันก็จะหายไปอยู่กับพระครับแต่ที่อยู่กับพระเนี่ยบางทีมันได้ความรู้ในที่เราฝันไปครับเหมือนฝันเหมือนจริงประมาณนั้นน่ะจิตมันไปทํางานท่านเรียกว่าจิตทํางานจิตทํางานมันเหมือนลักษณะเรียนเรานอนแล้วเราสวดมนต์แล้วจิตไปกับพระมันไปทํางานมันไปทําอะไรอ่ะมันไปแผ่เมตตาครับมันไปให้ทานก็มีไปเทศก็มีไปเที่ยวก็มีมันไปเที่ยวตามวัดวัดที่เราไม่เคยเห็นในยุคนี้เพราะวัดที่เราไปเที่ยวมันเป็นวัดยุคเก่าครับมันย้อนอดีตบางทีมันย้อนอดีตในการไปสถานที่ตรงนั้นอะประมาณนั้นทีนี้จิตมันก็อยู่กับพระทั้งหลับและตื่นไม่มีฝันร้ายทุกฝันร้ายไม่มีสวดใหม่ๆฝันร้ายอยู่นะฝันสะดุ้งไม่มีสวดใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่ชำนาญมันยังไม่ชินอย่างตอนนี้เขาบอกว่าหนูต้องไปเรียนต่อที่เมืองจีนทีนี้เนี่ยเวลาหนูไปเรียนหนูก็พอวันว่างๆหนูก็ชอบไปวัดเนี่ยอยากถามหลวงตาว่าเวลาเราไปวัดที่เมืองจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีพระเลยนะมีเยอะหมายถึงเมืองที่เขาอยู่นี่มีเยอะใช่บางเมืองไม่มีบางเมืองไม่เต็มเลยโอ้จีนเนี่ยพระใหญ่ๆนั่นน่ะครับมีพระเล็กใหญ่เป็นลูกเขาลูกนึงยังมีเลยแล้วเวลาหนูเข้าไปที่วัดเนี่ยหนูต้องทำยังไงที่หนูจะได้บุญเยอะที่สุดในแต่ละวันหนูก็ไปถวายชีวิตหนูก็บารมีหลวงพ่อเชิญพ่อปู่มาบุญมาสวดมนต์ด้วยกันอธิษฐานหลวงพ่อพร้อมบริวารท่านมันจะเยอะๆมีพวกเยอะมีเทวดาเยอะๆภูมิแถวนั้นก็ได้เข้ามาเขารู้ไงเฮ้ยมันมีงานนี่หว่าเทวดามันมีความรู้สึกมันไปไวนึกพุ่งไปถึงปั๊บเลยมันไม่มนุษย์นึกไปถึงอ่ะถึงแต่จิต แต่จะไปทางท่ามันต้องนั่งรถเรือไปอะไรมันช้ามนุษย์นี่ช้าถ้ามนุษย์ทำงานทางจิตเนี่ยไวมนุษย์ทำงานทางท่าน่ะช้าเพราะนั้นเวลาตายมันก็เป็นนามธรรมเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกเป็นอาศิสมากายมันกายที่มันมีกายเดียวไปไหนมันง่ายนึกพุ่งถึงฟับเลยเหมือนหลวงปู่ก็เคยมีสายใยกับเมืองจีนประเทศจีนนะโอ้ท่านเกิดนะเกิดเยอะมากกว่าที่เมืองไทยหลวงปู่เกิดที่จีนเยอะกว่าเมืองไทยเยอะฮะอย่างบางคนเขาบอกว่าเขามีความชอบหรือรู้สึกชอบเหมือนพระจีนรูปลักษณ์พระอะไรเงี้ยมันก็คือเดียวกันน่ะแต่รูปลักษณ์เหมือนกันความสว่างอะไรเหมือนกันหรือตอนหลวงปู่เป็นใหญ่ที่จีนเราก็อาจจะเกิดกับท่านด้วยประมาณนั้นนะโอ้เมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นมันเป็นเมืองเฉยๆมันไม่ได้เป็นประเทศมันที่ต่อกันนะแล้วมันเดินทางใช้มาใช้เดินครับใช้เรือคือไม่ว่าเราจะไปต่างประเทศทุกประเทศเนี่ยนะการที่เราไปสวดมนต์ไปแผ่เนี่ยคือไปต่างประเทศมันต้องไปปรับภูมิไปฝากกระแสแล้วแปะที่ฐานฝากไว้ตามรูปลักษณ์ที่เราไปสวดไปแผ่นั่นแหละให้เป็นสายเดียวกันเราทุกวันเนี่ยสายเดียวกันเราคือไปกระจายบุญอยู่ตรงนั้นไงทีนี้เราไปอธิษฐานปั๊บเรามาสวดมันก็ไปตามที่เราเคยไปเขาจะไม่รู้เคยไปสร้างเคยไปอธิษฐานไว้มันก็กระจายไปทั่วแผ่นดินนี่แหละครับอันนี้มันศาสตร์ของโพธิสัตว์เราคือธุรกิจบุญเนี่ยมันทำได้ตอนมีเป็นมนุษย์ซึ่งมีรูปและนามมีกายและใจมันก็ต้องฝากกันไว้เพราะการเป็นไม้ใจเกิดมันเกิดคนเดียวไม่ได้ถ้าเรามีพวกเยอะเนี่ยเวลาทำอะไรนะอนาคตมันก็เยอะเวลาเราไปไหนคนมันจะโหเยอะ
โอ้เยอะอันนี้มีคำถามมาครับหลวงตาเขาบอกว่าอย่างนักธุรกิจที่ทำงานที่สมมติว่าเอาว่าเป็นงานสีเทาใช่ไหมครับหรือทำหรือไปคดโกงเข้ามาและเอาสตางค์ส่วนเนี้ยมาทำบุญสร้างบุญหรือสร้างวัดหรือสร้างพระหรือช่วยคนแต่เงินที่ได้มาอาจจะเป็นเงินที่แบบไม่สุจริตอย่างเงี้ย ไอ้ตัวบาปไอ้ตัวบุญเนี่ยมันได้ละอะไรยังไงมันคนละเรื่องมันคนละพลังงานนะบาปที่เขามาก็คือบาปมาบุญที่เขาทำนะที่เขาเอามานะบางทีมันได้กับคนที่เขาไปเอามาด้วยนะแต่มันก็ช่วยเขาก็ได้ความสุขคนที่เราไปเอาเขามานะก็เป็นเงินของเขาไงอ๋อมันไปเอามาทำประโยชน์เนี่ยแล้วก็มาสร้างวัดถูกมาช่วยคนเขามีส่วนด้วยได้ด้วยนะเพราะเป็นเงินของเขาโอ้โหนี่มันเหนือชั้นเนี่ยแต่ถ้าเขาตายไปเลยนะเขาจะรู้คนที่จ่ายนะแต่คนที่ทำเนี่ยได้ทั้งดีและไม่ดีคนที่ทำเนี่ยได้ทั้งดีด้วยไม่ดีด้วยครับถ้าเราจะไปดูในเทวโลกมันมีอยู่ภูมิหนึ่งอะมันเป็นภูมิระหว่างเทวดากับเปรตเนี่ยครึ่งเนี่ยครึ่งของวันเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นเปรตแล้วเปลี่ยนเป็นเทวดาโอ้นี่ไปพิสูจน์มาแล้วจุครับศาสนาพุทธนั้นไม่เทียงกันหรอกหลวงปู่หลวงพ่อท่านบอกพิสูจน์ได้ทุกเรื่องมีพูดลอยๆในโลกสวรรค์มีจริงไหมเนี่ยเองก็ไปพิสูจน์เองพิสูจน์ได้จะมากรรมการเวียนว่ายตายเกิดการพิสูจน์คือพิสูจน์ตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปพิสูจน์เรื่องของใครหรอกตัวเองที่เกิดแต่ใจมันเกิดมาจากไหนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมาจากอดีตมาจากไหนและไอ้ปัจจุบันที่เองฝึกเนี่ยเองต้องการไปไหนเองต้องเข้าใจเรื่องเนี่ยเรื่องนรกสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องพรหมเรื่องดินแดนที่ไม่เกิดมันมีจริงไหมอะไรเนี่ยโอ้คือทุกอย่างมันมีข้อพิสูจน์ได้หมดมีเหตุมีผลพิสูจน์ได้ทุกเรื่องไม่ใช่มานั่งเถียงกันนะไม่ใช่คนที่เขารู้ก็จะไปนั่งเถียงทำไมอ่ะใช่ไหมกูฝึกไงไปรู้เองดีเหรอมันเสียเวลาแค่นั่งคุยกันเนี่ยเสียเวลาแล้วสมองคุยกันทำไมล่ะคุยตั้งแต่เด็กจนโตคุยสิกี่พวกกี่ชาติมาแล้วหยุดคุยซะมั่งทั้งว่าคุยเล็กๆน้อยๆพ้องบันทึกอย่างเดียวเลยบันทึกกรรมฐานอย่างเดียวเพราะมันบันทึกได้ตอนมีชีวิตตอนเป็นมนุษย์เท่านั้นตายแล้วบันทึกไม่ได้นะเสียเวลาด้วยคือลมหายใจเนี่ยท่านเพียรให้พิจารณาประโยชน์ลมหายใจเราเนี่ยต้องเป็นประโยชน์เพราะมีลมหายใจมันจึงมีการสร้างกรรมทั้งดีหรือไม่ดีเพราะการมีชีวิตหรือเองจะเอามโนกรรมวจีกรรมกายกรรมหรือทำกรรมครบองค์ประกอบของกรรมก็ได้มันเป็นคลื่นเดียวกันอย่างคุณพ่อหนูเสียชีวิตไปประมาณ7ปีแล้วนะครับหลวงตาใหม่ๆก็เหมือนยังสัมผัสยังติดต่อท่านได้หลังๆก็เหมือนท่านก็ไม่ค่อยมาให้สัมผัสแต่แค่มีความรู้สึกเนี่ยเวลาเราทำอะไรอย่างเงี้ยมันภูมิทั้งหมดนะถ้าเขายังเวียนว่ายตายเกิดถามว่าเขาไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์ไหมเขาอยากเกิดนะครับแต่บางครั้งเขาต้องรอในการเกิดต้องรอเพราะเขาไม่ได้สร้างเหตุในการเกิดใช่ไหมเขาไปตามกรรมไงครับทีนี้เขาต้องรอสายใยแห่งกรรมระหว่างความผูกพันของเขาอะหรือเป็นไปได้ไหมหลวงตาอย่างเช่นว่าสมมติพ่อเสียไปฮะแล้วถ้าเกิดหนูแต่งงานมีลูกเราที่เกิดอาจจะเป็นพ่อเรามาเกิดถูกต้องเลยอันนี้คือสายใยเดิมถูกต้องเลยโอ้คนโบราณเขาจึงได้ป้ายตูนไว้ไงเราต้องกลับมาเลี้ยงพ่อใช่ มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าคนเขาฝึกศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยก็จะมีพวกเยอะเวลาเขาตายเขาเกิดเนี่ยมันพวกเยอะไปเกิดที่ไหนก็ได้ไงพวกเยอะก็คือเราเคยมีบุญคุณต่อกันกับวิญญาณกับมนุษย์ในระหว่างเราที่เรามีชีวิตเราไม่ว่าใครเราไม่น่าจะเรามีการแผ่อย่างเดียวเราไม่มีทรัพย์ให้เขาเราก็แผ่ให้เขาไงเรามีทรัพย์เขาให้เขามั่งถ้าเขาลำบากประมาณนี้
มันก็ฝากความดีไว้ซึ่งกันและกันใช่ไหมล่ะแต่ก็อาจจะมีอีกรูปแบบนึงก็คือถ้าเกิดเราสวดมนต์ภาวนาทำความดีพ่อเราก็อาจจะไม่อยากมาเกิดคือคอยดูแลเราเป็นเทวดาอย่างเงี้ยถูกก็มีอีกพ่อเขาเวลาเราสวดเขามาสวดกับเราหมายถึงชีวิตเขาพระคุ้มครองดูแลเราอายุเขาจะเพิ่มขึ้นมันไม่หมดนะเหมือนเราเนี่ยแหละ ถ้าเราไม่ฝึกอารมณ์ดีเนี่ยเราก็ทำร้ายตัวเองชีวิตเราก็ต้องมองอยู่แล้วไงมองไวกว่าเก่าเพราะทำได้ไงทุกไปกินเหล้าทุกวันไปเที่ยวไปเฮฮาปาร์ตี้ทุกวันในสาวมันตุอายุยืนไหมมันก็บั่นทอนชีวิตไปเรื่อยถูกต้องเลยสุขภาพร่างกายสวดมนต์ทุกวันก่อนนอนตื่นนอนสวดทุกวันต่างกันไหมอายุโอ้มันก็ดูง่ายๆไงก็ดูง่ายๆไงพิจารณาแบบง่ายๆปัจจุบันทำอะไรทุกก็รอรับผลข้างหน้าทุกนี่ง่ายๆเลยบอกบางคนเพิ่งถามว่าเอ็กจะพิจารณาในหลวงพ่อเอาเองไม่มีตาหรือไงท่านบอกตาหูจมูกลิ้นกายเองไม่มีเองพิจารณาดิคุณเวจะเกิดอยู่เนี่ยทำไมคนมึงไม่เหมือนกันก็มันทำกรรมไม่เหมือนกันมันจะเหมือนได้ไงท่านบอกคนทุกวันเองเห็นมันทำกรรมมันเหมือนกันที่ไหนครับแต่มันเหมือนกันระหว่างพรรคพวกมันฮะเขาชวนไปไหนมันก็ไปคือกรรมเป็นหมู่คณะกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมอดีตเราไม่สนใจแล้วสนใจคือปัจจุบันกรรมถูกไปอนาคตเพราะอดีตมันคืออดีตเนี่ยแต่อดีตคือการพิสูจน์การเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีอดีตคือไม่มีปัจจุบันไม่มีปัจจุบันคือไม่มีอนาคตทนอย่างเดียวเลยทนทนเพราะมันความเคยชินกับความขี้เกียจความเคยชินกับความไม่รู้เนี่ยตัวสำคัญเลยครับเคยชินกับความไม่รู้ไงเฮ้ยไม่รู้ว่ากูตายแล้วกูจะไปไหนกูก็ไม่ฝึกอีกอ่ะเขาให้พิสูจน์เขาไม่พิสูจน์แหละบางคนมีหรือไม่นู่นเลยครับมีหลักฐานไหมนู่นนะโอ้โหมันไม่มีนะมันเรื่องนามมาทำกล้องอะจินใจที่พระเจ้าท่านสอนมาฝึกคือรู้เฉพาะตนนั่นแหละครับและการที่คนเราโคจรมาเจอกันทั้งดีและก็ไม่ดีมันก็ไม่บังเอิญเหมือนกันไม่มีสิ่งใดบังเอิญในโลกเนี่ยไม่มีโจถ้าหากว่ามีที่ดินเนี่ยหลวงตาแล้วเราอยากขายที่ดินนี้ได้หลวงตามีวิธีหรือเทคนิคหรืออะไรก็แล้วแต่นอกจากลดราคาเนี่ยเอาว่าถ้าเกิดว่าเราต้องสวดมนต์หรืออะไรกับที่ดินไปหรือมันมีสมมติมีวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับที่ดินผืนนี้เนี่ยเราจะไปทำยังไงได้ก็แผ่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นดินแถวนี้ตั้งแต่อดีตโน้นนะพื้นดินแถวนี้เนี่ยช่วงนี้มันพอจะขายได้ก็อยากขายมาเอาทรัพย์เนี่ยมาทำประโยชน์มั่งสมมติถ้าเกิดขายที่ดินนี้ได้ปุ๊บจะแบ่งส่วนหนึ่งมาสร้างประโยชน์ทำประโยชน์ทำบุญถวายหลวงตาหรืออะไรนู่นนี่นั่นก็ใช่เขาไปที่ดินนี้เก็บไว้ใช้มั่งทำประโยชน์มั่งอะไรพวกนี้ให้เขาโมทนาบุญด้วยอะไรประมาณนั้นแหละการอธิษฐานเอาหรือถ้าขายที่ดินนี้ได้หนูจะมาบวชอยู่วัดแล้วอะไรเนี่ยแต่ก็บอกเขาไปอธิษฐานเอาก็ยังดีนะยังมีที่ขายอยู่ยังมีที่ให้ขายยกนี้มันขายได้นะยกก่อนต้องตายมันขายไม่ออกนะตุครับยกให้ยังไม่ใครเอาเลยเขาก็มีอยู่แล้วไงครับยกนี้คนมันเยอะคนมันเยอะคนเยอะแล้วเขาบอกไม่แน่อนาคตคนทั่วโลกจะย้ายมาอยู่เมืองไทยกันมากขึ้นในต่างประเทศไม่มาหรอกตุจริงฮะมันมาไม่ได้แล้วที่ดินเมืองไทยจะแพงไงครับบอกไม่จริงไม่เชื่อมันไม่ได้หรอกโอ้เวลามันมีภัยธรรมชาติถามว่ามันจะมาได้ไหมทำไมไม่มาซะตอนนี้อนาคตมันมาตอนได้ไหมเอาเมื่อบอกโอ้เดี๋ยวแก่มาจะไปอยู่ทำเมืองหน้ายังไม่แก่เลยเกิดมันมีภัยธรรมชาติไอ้ลอยไปกับน้ำแล้วยังไม่ทันแก่เลยโอ้เชื่อตัดขาดมาเลยมาไม่ได้แล้วมันมาได้ไหมมาไม่ได้ไม่ได้เกิดสงครามนะไม่ได้โรคระบาดนะไปไหนไม่ได้มาได้ไหมไม่ได้หมดสิทธิ์มาสมัยตอนนี้มีชีวิตอยู่ยังมาเหอะตอนปกติอยู่นะโรคมันไม่แน่นอนไม่เห็นใช่ไหม
ที่ตรงไหนไม่เคยเกิดไม่ยังเกิดเลยครับโอ้แล้วก็มีเหตุการณ์โอ้ยสี่ห้าสิบกูเกิดมาตั้งป่านนี้กูยังไม่เคยเห็นน้ำแบบนี้เลยไม่ท่วมแน่นอนอีกสองวันครึ่งบ้านเลยไม่มีทางมันจะเอาอะไรกันแน่นอนกับธรรมชาติอ่ะโอ้เนี่ยมันจะมีโลกโลกนะในความรู้สึกโลกมาจากพื้นดินเนี่ยที่น้ำลงมาเนี่ยพอน้ำแห้งระวังโรคระบาดแล้วหมายโอ้ระบาดมันนะชาติมันซ้ำเติมโหดร้ายกับมนุษย์นะเอามันมีอยู่แล้วไงโลกมันมีอยู่มันอยู่ในดินเนี่ยครับโลกมันหนีไหมล่ะพอตัวโลกมันมีชีวิตเหมือนมนุษย์นะแต่มันอยู่ในดินเนี่ยน้ำมันไปขังมันขึ้นมาไหมครับบางที่มันไม่เคยขังขึ้นมาไม่เอาขึ้นมาไม่ก็หนีตายเหมือนมนุษย์นะมันไม่สัตว์อยู่ในน้ำเนี่ยมันโลกก็มีชีวิตของมันนะถูกมันมามันกินอะไรแล้วมันก็กินมนุษย์เนี่ยเพื่อขยายเผ่าพันธุ์มันใช่ถูกครับนั่นคือโรคระบาดละมีบาทเดียวนะเนี่ยถลายบาทเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยเพราะจริงๆที่หลวงตาบอกจากบางที่ไม่เคยเกิดก็เกิดล่าสุดเขาบอกทะเลทรายซาฮาราอะไรที่มันแห้งแล้งเนี่ยปรากฏว่ามันมีน้ำท่วมอะก็ถูกแล้วน้ำท่วมทะเลทรายซึ่งไม่เคยเป็นไปได้เนี่ยตัวต้องพิจารณาโลกเนี่ยมันไม่ใช่แบนโลกมันกลมมันกลมไงมันก็หมุนไปเรื่อยไงมันจะหมุนไปทางไหนที่ที่เป็นทะเลทรายอาจจะเป็นน้ำในอนาคตถูกที่ที่ชุ่มชื้นอาจจะเป็นทะเลทรายในอนาคตถูกโอ้แถวนี้ในอนาคตจะเป็นทะเลก็ได้เนี่ยที่เราอยู่เนี่ยอาจจะหิมะตกก็ได้นะแถวนี้ใช่เชียงดาวเนี่ยมันเคยมีมาแล้วล่ะโอ้เราเล่นลานไอสเก็ตโลกนี่มันเจริญแล้วเสื่อมไงแต่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่นะที่ว่าแกนโลกมันหมุนมันเอียงมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพของนิเวศของโลกโอ้ของจักรวาลของการดึงดูดดึงดูดใช่พลังงานจักรวาลนี่มีอะไรก็มีจักรยานโลกหลายโลก มันดูดเข้าหากันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนนั่นแหละใช่ไหมครับคือมันไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนที่แน่นอนตรงนี้กูมีชีวิตอยู่แน่นอนนะมีชีวิตอยู่แล้วทำอะไรอยู่ใช่พรุ่งนี้จะไปไหนไม่รู้เนี่ยพรุ่งนี้จะกินอะไรจะตายแบบไหนไม่รู้โอ้เราเลือกตายได้เนี่ยโอ้จะฝึกเลือกตายได้ทุกนั่งตายนอนตายเหมือนหลวงพ่อบอกยาเวนีบอกเอ้ยสามวันเองต้องไม่ส่งข้าวข้าแล้วนะยาเวนีก็ยิ้มแห่ๆอยู่นะรู้มั่งไม่รู้มั่งจะมาทุกวันสามวันท่านก็มองเลยรู้เลยว่าเราจะไปวันไหนฮะรู้ฮะถ้าฝึกแล้วทำไมหลวงปู่ถึงเผายืนนะท่านบอกว่าเผายืนข้าจะได้เดินมาพวกเองได้มั้งคือมันต้องดังแล้วเผายืนมันจะดังเผายืนนะใช่มันก็ยังมีการโจทย์ขานกันไปคือคนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านพูดนะมันพ่อเหตุไรเพราะคนที่นั่นแหละดังไม่เอาตัวคนในยุคนี้มันก็โผมันอยากรู้อยู่แล้วไงทำไมมันไม่ปกติเหมือนเขาอยากดังมันอยากดังในยุคนี้ง่ายๆเนี่ยเล่นโทรศัพท์เนี่ยด่าก็ไม่ทั่วนี่ดังนะแป๊บแป๊บเดียวเลยดังเลยมีคนทำอยู่ตอนนี้ครับ มันดังอยู่ที่ดังแบบไหนครับดังแบบดับใบหรือดับช้าอะไรประมาณนั้นดังแบบไม่เป็นโทษให้คนอื่นนะกลัวผีกับกลัวความมืดแก้ไขยังไงครับหมอนะโดนหลอกมาหลายภพชาติแล้วล่ะเกิดมาก็อยู่มันมืดเลยระวังผีหลอกนะอุปทานเริ่มกินแล้วตอนนี้เสียงก๊อกก๊อกแก๊กมันมาแล้วมันมาแล้วแหนประมาณนี้ไม่รู้อะไรมาตัวเองก็หลอกตัวเองผีไม่มาหลอกหรอกเชื่อเถอะถามคนหลายคนเห็นผีบางคนเห็นแล้วมันทำอะไรมันยืนอยู่ก็กลัวมันเอ้ามันไม่ได้ทำเลยนะมันยืนอยู่ไปกลัวมันแล้วบอกมันมาหลอกแล้วทำไมไม่ถามมันก่อนนะมันมายืนทำไมแถวนี้ ใช่ไหมผีไปจากคนตุ๊ครับผีไม่น่ากลัวน่ากลัวคือคนเนี่ยน่ากลัวมากอ่ะผีถ้าไม่ได้บุญ
จากเราเนี่ยถามว่ามันจะดูแลเราไหมดูแลเรายังดีเลยยี่กว่าคนนะบางคนเอาให้มันกินทุกวันมันยังมาฆ่าเราเลยโอ้รู้หน้าไม่รู้ใจโชคคนนี้ครบยากสุดอะแต่ผีนี่ครบง่ายกว่าครับชวนไปว่านี่เต็มรถเลยอะชวนไปทำมึงหน้าเนี่ยโหเห็นเลยมันเห็นเลยโหยทำมึงหน้ามันเห็นเลยอะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องอยู่กับผู้คนเนี่ยเราได้อยู่กับคนไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนได้เพราะเกิดกับคนไงทีนี้เราอยู่กับผู้คนยังไงให้แบบเราไม่โดนเขาหลอกหรือไม่โดนเขาฝึกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฝึกให้จิตอยู่กับพระครับเวลาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมันก็จะมีความรู้สึกอยู่แล้วเนี่ยอ๋อที่ว่ารู้ทันรู้ว่าเขายังไงถูกจากความรู้สึกถูกท่านที่ไปถึงความรู้สึกเนี่ยตอนเองเป็นเด็กอ่ะจำความได้เนี่ยเวลาเองตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงเองมองเองมันก็มีความรู้สึกใช่ไหมล่ะแต่มันเป็นทางโลกไม่ใช่ธรรมะทีนี้เองมาเปลี่ยนจากโลกมาอยู่กับธรรมะเนี่ยมาอยู่สวดมนต์เนี่ยหนีห่างจากมันไงเวลาคิดไปก็มาสวดมนต์ไงมาสวดมนต์มาแผ่เมตตามาโมทนาบุญบันทึกบุญเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนอนก็สวดตื่นก็สวดต้องพิจารณาสวดมนต์ไปเรื่อยๆหลายปีหลายปีเข้าหลายปีเข้าเองก็สัมผัสในพุทธมนต์ความรู้สึกของพุทธมนต์ความรู้สึกของวิญญาณความรู้สึกของมนุษย์สัตว์วิญญาณจากตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมล่ะเพราะมันห่างทีนี้เองฝึกธรรมะมันก็จะเข้าใจโลกละเพราะโลกเองมันทึกไว้อยู่แล้วมันมีข้อมูลอยู่แล้วไงมันก็เลยรู้ทั้งธรรมทั้งโลกทีนี้ฉันอยู่โลกเนี่ยเรียนโลกอย่างเดียวเนี่ยเองก็รู้โลกนะไม่รู้ธรรมสังเกตเนี่ยฉันที่บอกว่าเด็กสามคนเรียนโลกคนหนึ่งเรียนธรรมคนหนึ่งอนาคตใหญ่ทั้งสองคนเนี่ยถามว่าไอ้สองคนเนี่ยคนไหนมันนั่งกว่ากันไอ้คนเรียนธรรมไปไกลมากเป็นหลายอสงไขยไอ้คนเรียนโลกมันใหญ่ชาติเดียวแล้วไอ้เพื่อนมันเนี่ยมันก็จะมาถามไอ้คนเรียนธรรมพอมันเรียนทุกอย่างในโลกผู้มันเป็นใหญ่นะเอ้ยนี่ทำยังไงมันทำไมมาถามว่าคนเรียนธรรมล่ะเออครับรู้ธรรมรู้โลกผมบอกถ้าเองรู้โลกอย่างเดียวต่อให้เป็นใหญ่ขนาดไหนเองไม่รู้เองตายเมื่อไหร่เองไม่รู้เองเกิดเมื่อไหร่เพราะนั้นท่านถึงให้ฝึกธรรมเรียนธรรมเรียนธรรมชาติก็เรียนการเวียนว่าแต่เกิดเนี่ยก็คือการสวดมนต์นี่แหละนั่นแหละที่ท่านสอนนี่นะเพราะชีวิตมันนิดเดียวนะเองจะอยู่สักกี่วันท่านบอกแล้วพิจารณาตัวเองอยู่กี่วันเอาตายแล้วไปไหนเนี่ยโอ้ถ้ามีจุดหมายนะถ้ารู้จริงๆนะไม่มีใครไม่ฝึกหรอกช่วยใครไม่ได้ด้วยช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยจีเมตัวนะมันมีประโยชน์มหาศาลนะแค่สวดมนต์เนี่ยบางคนอุ้ยสวดมนต์นะเด็กๆก็ทำได้อะลองไปสวดดูดิสัก7วันนะอย่าหนีจากพุทธมนต์นะมันทำได้ไหมไม่ได้ถ้าคุณทำได้คุณก็รู้ธรรมรู้โลกแล้วล่ะรอคนได้แล้วล่ะเอาจริงๆครับนะฉะนั้นไม่ฝึกหรอกแต่มันยากที่จะเข้าใจนะพูดถึงต้องไปฝึกยากมากนะหรือภพชาตินะมันยากขนาดไหนหรือภพชาติผลแรงวะหรือเลยนะกูไม่ไปตามข้างหลังแล้วล่ะกรรมตามไม่ทันแล้วกูไปข้างหน้านะพบข้างหน้าไปเรื่อยๆนะมันมีใช่ไหมของเราที่ว่ากรรมเก่ามันตามเราไม่ทันเลยมันจะทันได้งั้นอยู่อย่างเดิมแล้วคนที่โดนกรรมเก่าตามทันนี่คือยังไงกรรมใหม่มันไม่ทำอ๋อความดีมันไม่ทำใช่ไหมเหมือนเราหยุดอยู่กับที่ใช่แล้วให้กรรมเก่ามันวิ่งหาถูกคือกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมเนี่ยมันทำกรรมอะไรก็อยู่ในโลกนี่ใช่ไหมเอากรรมไม่ดีเอาถ้าเราไม่นึกถึงมันแล้วไม่ทำต่อมันอยู่อย่างเดิมไหมอยู่
แล้วเรามาสวดมนต์ภาวนาทำกรรมฐานเนี่ยเข้าใจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราสวดไหมมีสายใหญ่ทุกครั้งไม่มีไอ้นั่นมันอยู่อย่างเดิมเราฝึก10ปีเนาะเอาปีนึงเอากรรมไม่ดีมันก็อยู่อย่างเดิมกรรมดีมันเท่าไหร่แล้วล่ะความรู้สึกในกรรมไม่ดีเนี่ยมันมีแต่มันมาไม่ได้เพราะปิดกั้นโดยปัจจุบันกรรมคือมันไม่ดึงมาจิตไม่ดึงมาคือเราไม่ย้อนอ่ะพอเราคิดย้อนเนี่ยเราก็กลับมาสวดมนต์มาแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกจิตอยู่กับบุญน่ะกรรมไม่ดีมันก็อยู่อย่างเดิมใช่ไหมล่ะแล้วไม่รู้อะไรเป็นไปได้ไงจะว่าอย่างเมื่อก่อนมีอะไรเขาก็ต้องไปถามพระนะนะไปถามทำไมถามตัวเองเนี่ยพระกับคนหนึ่งเรานี่แหละหลวงพ่อมาถามให้หน่อยจะขึ้นบ้านใหม่จะบวชจะแต่งงานอะไรไปถามพระหมดเลยนี่เมื่อก่อนเนี่ยหลวงตาก็ขี้เกียจสมัยก่อนที่อยู่ถ้ำนะมีคนมาถามเรื่องนี้บ่อยหลวงตาช่วยหนูหน่อยโอ้โหเรารู้หรือเปล่าเราหลวงตาเนี่ยลำบากยิ่งกว่าเราอีกเลยไม่ถามเลยมันไม่ถามหลวงตานะทุกข์มากกับเราอีกใช่ไหมเราอะทุกข์นะผัวที่นั่นเรื่องนิดหน่อยถ้าอยากมีก็หามีใหม่หรือไม่ก็ไปบวชชีก็จบแล้วเออไม่ยากเลยครับเวลาก็บอกเวลาแม่คุยอะไรกับเราเนี่ยครับเขาบอกหนูจะมีความรู้สึกหงุดหงิดเวลาคุยกับคุณแม่เนี่ยครับมันเป็นอารมณ์ที่มันงุนงิดขึ้นมาเองเนี่ยเราเวลาได้ยินเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสมัยเด็กๆสมัยอดีตนะเข้าใจไหมครับมันมาจากอดีตแม่เราเนี่ยจริงๆมันต้องรักใช่ไหมเพราะแม่เราไงเขาออกมาจากเราเราออกมาจากเขาไงปกติมีน้อยมากที่ไม่พอใจแม่เพราะมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยในอดีตนู่นนะพบอดีตเนี่ยหรือไม่นะตอนเด็กๆก็โดนแม่โดนแม่กระทืบบ่อยประมาณนั้นคือแม่ก็เหมือนมนุษย์เนี่ยแหละมันรักลูกไม่เท่ากันหรอกคนมนุษย์เนี่ยถ้าบอกรักเท่ากันไม่จริงหรอกไม่มีอะไรเท่าเทียมมันมีหั่นอย่างอยู่ละไม่เท่ากันหรอกแต่ก็แม่นะเขาจะดีหรือไม่ดีเขาก็แม่เราไม่สามารถจะไปนั่นได้นะพูดถึงมันเป็นจริตของเขามันเป็นกรรมไงแล้วทีนี้อารมณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเราเราจะจัดการยังไงเรานะพิจารณาตามความเป็นจริงเขาเป็นแม่เรานะผิดถูกคือแม่ไงผิดถูกก็คือแม่อย่าให้ทำจิตทำร้ายตัวเราเองทำร้ายอย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีกับผู้ที่มีพระคุณกับเราเขามีพระคุณนะถ้าไม่มีเขานะดีนะเขาไม่ฆ่าเราอยู่ในท้องต้องกลับมาแก้ไขตัวเองอารมณ์ตัวเองที่มันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรชาติปัจจุบันไม่มีมันก็มาจากอดีตอดีตเนี่ยมันคือปัจจุบันแต่การทำปัจจุบันเนี่ยเราไปจะย้อนอดีตไม่ได้คือเราจะไปเกลียดจะไปแกล้งจะไปทำร้ายเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นแม่มันเป็นกรรมที่หนักมันหนักนะผู้ยุคุมเนี่ยหนักกรรมหนักต้องห่างต้องหยุดนะหยุดชาตินี้ในอนาคตก็ไม่มีแล้วไงมีความรู้สึกก็มาสวดมนต์เขาก็มีมั่งเขาเป็นแม่เขาก็มีมั่งนะพูดถึงไม่ใช่เขาไม่มีได้เวลาสวดมนต์เลยไหมครับอ้าวหมดแล้วเหรอวันเวลาผ่านไปแป๊บเดียวนะลงไม้ใจมีประโยชน์มหาศาลนะทรงอารมณ์ให้ดีก็แล้วกันอารมณ์ดีนะท่านจะรู้ว่าเนี่ยลองอธิษฐานนะวันนี้อารมณ์ดีอยู่กับพระทั้งวันทั้งคืนสักระยะหนึ่งแล้วพิจารณาตัวเองนะไปไหนมาไหนจะมีความรู้สึกนะเวลานอนมืดๆเนี่ยก็จะมีรู้สึกว่ามันมีคนมานอนมาอยู่ใกล้ๆด้วยมันมี
แสงสว่างออกจากจิตเราคือเราสวดเนี่ยมันจะออกไปทีนี้ออกไปเนี่ยเขาก็รับจากเราคือการให้ในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยนะมันต้องให้วิญญาณก่อนนั่นบอกเพราะว่าเองฝึกใหม่ๆเนี่ยเองจะไปแผ่ให้คนมากไม่ได้หรอกต้องบอกใช่อ่ะเอาตัวเองปรับตัวเองก่อนตัวเองนะพอตัวเองสว่างนะมันก็สว่างแถวๆนั้นวิญญาณแถวนั้นมันก็ค่อยกระจายออกไปเรื่อยๆพออายุมากขึ้นมากขึ้นมันไปไกลท่านบอกไปไกลมากเลยเพราะขึ้นมันอยู่กับเราตลอด ถ้าเองฝึกได้เนี่ยตอนเองอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเองจะเสียใจเสียเวลาหมายถึงว่าน่าจะฝึกมานานแล้วอะไรประมาณนี้น่าจะทนมาตั้งนานแล้วนะรู้งี้ใช่รู้อย่างนี้ฝึกมาตั้งนานแล้วมันคงจะได้มากกว่านี้ไงเพราะสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ลงไปจะเขาออกไงมนุษย์สัตว์วิญญาณที่เกี่ยวข้องกับเราเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมันไม่ห่างจากเราไปได้หรอกเพราะมันเกิดปั๊บมันน้อมมาทันทีแหละมันจะอยู่ภูมิไหนที่มาได้มันมาทันทีมันเป็นโลกนามธรรมโลกวิญญาณประมาณนั้นอ่ะคือมันมีประโยชน์อ่ะเอาสวดมนต์หายใจเข้าลึกๆนะ